สวัสดีค่ะวันนี้ดูเราเราจะเสร็จมืดไปหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราว่า,าวกันที่เนื้อหาละกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทำประโยคด้วย present perfect การสร้างประโยคในรูปแบบของ present perfect นะคะอันนี้น้องๆหลายคนอ่ะออกข้อสอบแน่นอนอ่ะเดี๋ยวพี่แอบดูนิดนึง present perfect นะคะแอบดูว่าตกกระดาหรือเปล่าอ่ะอย่างแรก present perfect เราต้องรู้ก่อน โครงสร้างของ tense เป็นยังไงน้องผักบุง้งผู้ซึ่งจะสอบเรื่องนี้คือหนูไม่ได้สอบใครสอบคะ present perfect อ่ะโอเคเราสองคนโครงสร้างประโยค present perfect คืออะไรคะ h a s have บกเวบช่อง3ลักษณะที่พี่เห็นโรงเรียนเขาออกนะบางครั้งเขาใช้สร้างประโยคไงนะอันนี้คือให้เขียนเลยเขาก็จะมีเป็นบอกเล่า affirmative sentence ถูกปะ่ะบอกเล่าวิธีการสร้างประโยคบอกเล่าอ่ะง่ายมาก ก็คือเวลาหนูแต่งประโยคหนูก็ให้มีประธานกริยากรรมอ่ะคือต้องคิดอย่างนี้ก่อนประธานกริยากรรมอ่ะเช่นยังไงบ้างคะยกตัวอย่างค่ะลูกสมมุติเราเธอทำงานเสร็จเธอเสร็จงานของเธออ่ะเธอเอาเธอผู้หญิงก็ไดนะ้อ่ะชีอ่ะดีมาก พรองพักบุ้งชี she, ใช่ไหมแล้วอันนี้มันก็จะเป็นแบบพอเป็นประธานแล้วมันก็ถึงภาคของกริยาใช่ไหมก็จะเป็นชีเนี่ยตรงนี้สำคัญเลยนะคะหนูก็ต้องแบบแยกให้ดีระหว่าง has กับ have นะลูกพอเขาบอก present perfect ถ้าหนูไม่มี has have เนี่ยตามโครงสร้างอันนี้หนูจบชีวิตเลยนะเข้าใจใช่ไหมอ่าก็คือเราก็ใส่ไปก่อนอชี she, ใช้อะไร has หรือ have has. has อ่ะเสร็จอ่ะเสร็จเสร Finished. ดีมากอะทีนี้กร,รแล้วกรรมใส่อะไรคะกรรมใส่อะไรดีคะฮะใส่คำว่าเออ Work นะคะอันนี้เราก็จะบอกว่างานของเธอแล้วใส่เป็น her work ประมาณนี้นะคะ her work ใช่ไหม อันนี้คือจริงๆอ่ะจบแล้วนะคะคืออันนี้ได้คะแนนแล้วนะคะจบเรียบร้อยคะ่ะได้คะแนนแต่บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะให้ใส่คีย์เวิร์ดที่แบบแสดงถึงความเป็น present perfect อ่ะไหนลองบอกคีย์เวิร์ดมาสักหนึ่งคำซิที่มันจะ since ใช่ไหมอ่ะ since since ก็ต้องบวกบวกอะไรจุดเวลาใช่ปะ่ะคือเราอาจจะใส่เนี่ยอะไรบ้างที่แสดงความเป็น present perfect since มีอะไรคะ for ก็จะบวกช่วงเวลาใช่ไหม since 1999 for nine years ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกคะเร็วๆอะไรไปคีย์เวิร์ดของ present perfect ขอต่อนิดนึงแล้ว since when อะไรคะ just ม o w คะ่ะแล้วอะไรอีกคะ already คะ่ะแล้วอะไรอีกคะ ah uh, yes นะคะ ประมาณนี้แล้วก็มี never never ever ประมาณนี้นะคะเนี่ยคือคีย์เวิร์ดที่มันจะมาคู่กับ present perfect ใช่ไหมขอเลือกคีย์เวิร์ดมาสักอันหนึ่งคือสมมติเราถ้าเราจะบอกว่าทำงานเสร็จเราจะพูดว่าทำงานเสร็จแล้วอะไรแบบนี้นะคะได้ไหมทำงานเสร็จแล้ว already already ใส่ได้ตรงไหนบ้างคะเออเรานิยมนะคะใส่หลัง work ก็ได้ค่ะ she has finished her work already หรือ already ใส right um, so ่ตรงไหนก็ได้ค่ะเออก็คือเวลาเราใส่นยคะเราจะสอดไว้ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะหน้าเว์บแท้หลังเว์บช่วยก็คือถ้าไม่ตำแหน่งนี้นะคะก็อาจจะเป็นตำแหน่งนี้ก็ได้นะคะได้ไหมคะ she has already finished her work หรือ she has finished her work already ไ okay? ด okay, uh ้ไหมคะโอเคนะนี่ก็คือจบอ่ะต่อมาพอบอกเล่าไปแล้วก็ต้องเป็นประโยคอะไรคะ ปฏิเสธนะคะปฏิเสธเนี่ยเราจะใช้ already ไม่ได้ละเราจะใช้ประโยคว่า f i n s h c i a l work already เนี่ยไม่ได้ละเพราะว่า already มันจะไปกับประโยคบอกเล่าเออนะคะโอเคอ่ะทีนี้พอปฏิเสธเราทำไงคะบอกเราพี่เปียนเลยนะคะเป็นปฏิเสธแล้วนะคะปฏิเสธง่ายมากค่ะก็คือเติมอะไรลงไปเลยคะ่นะเติม n o t ลงไปได้เลยเข้าใจไหมคะ เติม NOT ได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมี has เป็นเว r ร์ช่วยรออยู่แล้วเวลาเรามีเว r ร์ช่วยเราก็ใส่ NOT ปฏิเสธเข้าไปได้เลยก็กลายเป็น she has not finished her work ได้ไหมคะเติม NOT ลงไปเลยผ่านไหมคะผ่านไหมคะเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะเอาคีย์เวิร์ดที่มันสมควรควรค่าแก่ประโยคปฏิเสธประโยคอ่ะคีย์เวิร์ดอะไรคะประโยคปฏิเสธต้องใช้คำว่าประโยคปฏิเสธค่ะ already จะใช้กับประโยคบอกเล่าค่ะ already just มักจะไปกับบอกเล่าใน present perfect แต่ถ้าเกิดเป็นปฏิเสธใช้คำว่า yet ดีมา yet จะไปกับปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องของ present perfect นะคะก็จะกลายเป็น she has not finished her work yet นะคะผ่านนะโอเคจริงๆคือการแต่งอะมาแค่ประธานกริยากรรมนี่คือเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะ โรงเรียนบางโรงเรียนก็คือเวลาแต่งประโยคก็คือว่าเอาแค่นี้แหละจบให้มาถูกฟอร์มของ tense แค่นี้จบเลยนะคะโดยที่อาจจะไม่ต้องมีควาว่า yes ไม่ต้องมีคำว,ว่า already กไนะะ็ได้นะคะได้นะอ่ะต่อมาคราวนี้จะเป็นประโยคคำอะไรคะคำอะไรคะคำถามค่ะคำถามค่ะคำถามทำยังไงคะคำถามทำยังไงคะ คำถามก็แบ่งเป็น2ประเภทเป็น yes no question ถูกป่ะก็ยังคำถามว่าใช่หรือไม่ใช่น้องเกมหนูลองทําซิการจะทำประโยคคำถามได้เนี่ยอย่างแรกเลยเธอต้องมาจากประโยคบอกเล่าก่อนประโยคบอกเล่าเมื่อกี้คือประโยคพูดว่าอะไรนะเออผู้หญิงฝั่งเนี้ยตั้งใจแต่ผู้ชายฝังย่งนูน่ะเร็วเร็วผู้ชายฝั่งนน้นเมื่อกี้พี่แต่งประโยคว่าอะไรผู้ชายฝั่งนน้นชีอะไรจำได้แต่ชีเร็ว เอา she has. she has เอออาอย่างน้อยๆยังได้อะไรบ้างนะกับการมาเรียนตรงนี้ใครบอกหนูอ่า she has finished her work นะคะเวลาทำประโยคคำถามทำไงคะเราใช้การดึง has have ขึ้นไปข้างหน้าเข้าใจปะเออใช่อ๋อเพิ่งอ่อนนะเข้าใจไหม เวลาเราแต่งประโยคอะค่ะพวกนี้เรามีเวิร์บช่วยอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเรามีเวิร์บช่วยมี i e some um r อยู่แล้วให้เราดึงขึ้นไปข้างหน้าเลยเข้าใจปะดึงขึ้นไปข้างหน้าเลยจะได้เป็นประโยคคําถามนะคะก็คือจะได้เป็นจากตัวนี้เราก็จะได้เป็น has อะไรคะเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะ has she finished เห็นไหมคะทำคือดึงอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ her her work นะคะ,อ,ะอย่าลืมเครื่องหมายต้องเป็น question mark ล้โอเคนะคะเสร็จครูก็อาจจะให้ตอบค่ะถามเองตอบเองค่ะการตอบถ้าตอบเป็น yes ตอบอยังไงคะตอบ yes อะไรคะ yes อะไรคะเร็วๆลองตอบสิ yes she has ได้ไหมคะ yes she has ถ้าตอบ no <S <S ก็เป็น no อะไรคะ she hasn't เ yeah. นี่ยค่ะอย่าลืมนะคะคือกรณีเขาบอก present perfect มาเธอต้องแบบจะไม่ขึ้นใจเลย has/have วก verb ช่องที่3ถ้าเราไปใส่เป็นแบบใส่ใส่แค่ verb ตัวเดียวอย่างเงี้ยโดยไม่มี has/have ยังไงก็ผิดเพราะเขาระบุมาแล้วว่าเป็น present perfect เข้าใจไหมคะนะคะอ่ะผ่านนะคะนะ ก็การใช้ has have, หนูต้องให้ชัวนะคะ has ใช้กับเอกพจน์ oth, ในขณะที่ have h a v e จะใช้กับพหูนะคะผ่านนอ่ะอ่ะทีนี้พี่จะลองคือจะเห็นว่าเราจะแต่งประโยคคําถามได้เราต้องมาจากบอกเราอ้อก่อนอื่นพี่จะบอกว่าไอประโยคอย่างเงี้ยเวลาถามนะคะสมมติกรณีหนูตั้งเป็นถาม you หนูจะตอบ i นะลูกเข้าใจใช่ไหมคะ have you have you finished your work แล้วก็ต้องตอบเป็น yes I have นะคะนะถ้าถาม you เราตอบ you ไม่ได้นะคะถามคุณก็ตอบเป็นคุณทำงานเสร็จไหมอ่อฉันทำเสร็จนะคะอย่าลืมนะอันนี้คือข้อผิดพลาดที่จะเห็นเด็กแต่งประโยคผิดกันบ่อยๆคือถาม you แล้วก็ยังตอบเป็น you อยู่นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นคำอื่นๆเช่น she he ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเพราะเราถามถึงบุคคลที่3นะคะ